ฮัลโหลฮัลเลสวัสดีครับผมหนุ่ยพงศุขนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่แบ้ไต๋ไลฟ์สดทันทีที่มีเรื่องโอ้มีเรื่องแน่นอนตอนนี้ผมยืนอยู่เมืองทองธานีนะครับเรียกให้ชัด Impact Challenger นี่ตั้งแต่ฮ1ไล่จนถึงฮ4นะครับใหญ่ยักษ์อลังการเขาจัดงานนี้เลย Money Expo นะครับปีนี้จัดเป็นปีที่17แล้วโอ้โหจัดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามหากรรมทางการเงินแบบนี้คนไทยให้ความสนใจค่อนข้างมากเลยทีเดียววันนี้นะครับผมยืนอยู่หน้าบูธ Digital Ventures นะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ้างหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าผมพูดว่านี่คือบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ทุกคนร้องอ๋อเลยนะ Digital Ventures นะครับก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญเลยฮะคือคำว่า Fintech Fintech ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับกำลังพูดถึงโลกธุรกรรมโลกการเงินการธนาคารยุคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลวัตทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดทางนวัตกรรมทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าเทคสตาร์ทอัพหรือคนนำธุรกิจเกิดใหม่ส่วนใหญ่แล้วนะครับอ้างอิงฟินเทคทั้งสิ้นเลยวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณดูไลฟ์กับแบร์ไต๋ไลฟ์วันนี้นะครับคุณจะรู้เรื่องฟินเทคอย่างทะลุปลุกโปร่งเลยทีเดียว Digital Venture นี่ตัวย่อ ง่ายๆ DV นะครับนี่เรียกว่า DV ก็ได้ DV นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะหมายมั่นปั้นมือว่า Future is now Future และวงเล็บว่าฟินด้วยนะฮะก็คือฟิวเจอร์หรืออนาคตของโลกการเงินเกิดขึ้นแล้วตอนนี้วันนี้นะครับต้องยอมรับว่าทุกคนใช้สมาร์ทโฟนใช้โทรศัพท์มือถือนะอย่างเราใช้สมาร์ทโฟนเราทำอะไรบ้างฮะบางคนบอกว่าเอาไว้ดูแบร์ไต๋ไลฟ์เนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนเลยนะสำหรับคนที่ดูสดด้วยกันอยู่นะครับใครเห็นหน้าจอสดตอนนี้แล้วคุณสามารถจะกดแชร์ไปกับผมได้นี่เดี๋ยวผมกดแชร์ปุ๊บแล้วคุณผู้ชมก็แชร์ด้วยเพราะว่าเรื่องวันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอให้เห็นทั้งหมดเลยว่า IoT Internet of Things หรือว่าบล็อกเชนนี่เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเขาบอกกันว่าคนที่ทำแวดวงการเงินการธนาคารนะครับตื่นเต้นกับคำว่าบล็อกเชนอย่างมากมันเหมือนกับเมื่อ25ปีแล้วโลกมีคำว่าอินเทอร์เน็ตน่ะโอ้โหอินเทอร์เน็ตมันยิ่งใหญ่มากนะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสนุกอ้าวเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันนิดนึงเราจะสดไปด้วยกันนะครับสดไปด้วยกันดูไลฟ์กันในเวลานี้ผมมั่นใจว่าคุณได้ความรู้แน่นอนสดไปด้วยกันพั่วเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมด้วยที่เข้ามามีใครบ้างล่ะที่เข้ามาคุณดีเจกิ๊กสวัสดีนะครับคุณสุพินดาสวัสดีค่ะนี่คุณอรไทยคุณจตุพลคุณพันลบนะครับหลายคนกำลังนับ1 2 3กันอยู่วันนี้เพื่อที่ทำให้คุณผู้ชมได้เข้าสู่ความเป็นฟินเทคอย่างเข้าใจง่ายๆมากขึ้นเข้าสู่โลกการเงินที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ที่ไม่ได้ไกลจากยุคนี้เท่าไหร่ต้องบอกว่าวันนี้เราก็ใช้กันบ้างแล้วนะครับหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ใช้สมาร์ทโฟนจ่ายตังค์เอาง่ายๆเลยนะครับมีแอปเกิดขึ้นมากมายที่จะใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าเงินสดก่อนที่เรียกว่า e-wallet แล้วเราก็ยื่นบาร์โค้ดให้กับพนักงานร้านสะดวกซื้อต่างๆกดติ๊ดหักเงินกันไปมันมีมากกว่านั้นครับมันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ด้วยวันนี้ผมเจอคุณกระทิงเรืองโรจน์คุณผลนะครับ Godfather วงการสตาร์ทอัพเขาพูดเลยนะครับว่าไอ้อนาคตอันใกล้เนี่ยอีกเท่าไหร่รู้ไหมฮะอีก200กว่าวันเท่านั้นเองเพราะว่าอีก200กว่าวันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปี2018แล้วฉะนั้นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องปรับตัวก็ได้ครับดิจิตอลมาถึงเนี่ยมันจะมา disrupt หรือมันจะมาทำลายวงจรการทำธุรกิจเดิมเนื่องจากดิจิตอลหรืออินเทอร์เน็ตย่นย่อเวลาทำให้โลกแคบลงสั้นลงเวลาทำงานเร็วขึ้นฉะนั้นมันก็จะมีความจำเป็นที่ไม่ต้องทำแล้วอีกหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นวันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าสู่เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นไปเจอผู้วิจัยและพัฒนาเลยดีกว่าวิจัยพัฒนาธุรกิจในยุคใหม่ทั้งหลายในเครือนี่แหละครับบริษัท Digital Ventures เขาอยู่ในสายงานชื่อว่า Digital Product นะครับปัจจุบันตำแหน่งเป็น Managing Director เลยทีเดียวกรรมการผู้จัดการนะเนี่ยพบกันเลยคุณสุวิชาสุดใจหรือคุณทอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอนานไหมฮะอ๋อไม่นานครับไม่นานเกิดนานไปนิดนึงเพราะว่าผมต้องเรียกคนเข้าแชทนะเชิญครับเพราะว่าเดี๋ยวคนน้อยเดี๋ยวไม่สนุกนะฮะครับผมคุณทอมฮะครับ Digital VenturesDV ใช่ไหมใช่ตัวใช่ใช่ DV ครับเกิดมาสักปีกว่าปีกว่าปีนี้นี่เสร็จเกิดมาเพราะเหตุผลอะไรเลยตอนจริงๆแล้วอ่ะ DV เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่า SCB คือบริษัทแม่ของเราเนี่ยนะครับไทยพาณิชย์ใช่ครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของโลกดิจิทัลนะครับแล้วก็อินโนเวชันที่จริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวบริษัทเนี่ยค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับการเปลี่ยนตัวหรือว่าปรับตัวเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับก็เลยบอกว่าใหญ่ก็มีคนเยอะคนเยอะอาจจะมี culture เดิมหรือมีวัฒนธรรมองค์กรเดิมที่อาจจะรู้สึกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยได้ไหมเพราะว่าทำแบบนี้พี่ยังชินอยู่เลย
ครับผมอันนี้คือเป็นองค์กรที่จะมาเรียกว่าคิดใหม่ทำใหม่เลยคือเป็นเรือลำเล็กนะครับเรือลำเล็กที่SCBส่งออกไปให้คอยไปสแกนดูว่าโลกของอนาคตเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็คอยบอกกลับมาว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยที่แบงค์สามารถจะเอานำมาประยุกต์ใช้ได้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าจะ implement จริงๆหรือว่าเอามาทำจริงๆเนี่ยจะทำได้ยังไงก็เรียกว่า Digital Venture ก็คือแบงค์ SCB ในอนาคตนั่นเองคือวันนี้เตรียมการเพื่อจะเข้าสู่อนาคตทั้งหมดเลยครับผมมีอะไรมาโชว์บ้างในงานวันนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นอนาคตที่เป็นแฟนแบร์ไตไลฟ์น่าจะชื่นชอบครับคือในบูธวันนี้นะครับหลักๆคือคอนเซ็ปต์ของเราคือ the future fintech is now นะครับคือการดึงเอาอนาคตเนี่ยเข้ามาวันนี้มาวันนี้มาเดี๋ยวนี้เห็นเลยเห็นหมดเลยนะครับอาจจะยังไม่หมดแต่ว่าบางส่วนได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ทุกสิ่งทุกอย่างจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดอันนี้เราพูดกันบ่อยในรายการเราว่า2020ใช่ไหมโลกเขาปักธงกันไว้เขาบอกว่าวันปีนั้นมาถึงนี่โอ้โหเบ่งบานเลยไปไหนก็เจอเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อเน็ตแบบตู้เย็นต่อเน็ตเตาอบต่อเน็ตไมโครเวฟต่อเน็ตเครื่องซักผ้าต่อเน็ตผมว่าก่อนหน้านั้นก็เริ่มเห็นแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นกันเยอะแล้วนะครับมันจะต่อเน็ตไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะเป็นเรื่องดีๆคืออ่ะมายกตัวอย่างอันนี้คือกระปุกออมสินต่อเน็ตต่อเน็ตในแม้แต่กระปุกออมสินยังต่อเน็ตเลยล่ะใช่ครับใช่ครับสุดยอดเลยฮะคือคอนเซ็ปต์ตอนนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการที่เราบอกว่าเหรียญที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 25,000 ล้านเหรียญ 25,000 ล้านเหรียญนะครับไอ้มูลค่าของมันเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านบาทคุณทอมสุวิชานี่ไม่ธรรมดานอกจากทำงานในเครือของธนาคารแล้วยังไล่รับนับเหรียญได้นะครับนับทุกวันครับนับทุกวัน 25,000 ล้านเหรียญเลยเหรอครับผมโอ้เยอะมากเพราะฉะนั้นนี่คือเหรียญบาทแล้วเนี่ยนะฮะใช่ครับสุดยอดเลยแล้วเหรียญที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำคือเหรียญที่อาจจะเป็นคนฝรั่งมาเมืองไทยมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าครับเดินทางกลับบ้านแลกไม่ได้แลกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ธนาคารไม่แลกอยู่ไหน exchange center เหรียญหรือศูนย์รับแลกปกติเขารับแบงค์เท่านั้นครับผมและแบงค์เล็กจริงๆบางทีก็ไม่รับด้วยใช่ครับก็เอากลับบ้านไปด้วยคือเหรียญพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในระบบซึ่งเราไม่สามารถรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบางทีอาจจะตกท่อไปแล้วก็ได้นะตกท่อก็มีหรือว่าอยู่ในโหลแก้วอยู่ที่บ้านคุณหนุ่ยอาจจะมีโหลแก้วมีไหมครับผมนึกถึงโหลที่ผมเติมมันตลอดจากการที่สตางค์เหลือในแต่ละวันใช่ไหมใส่ไอ้โหลนี้วันดีคืนดีมันก็พร่องไปผมก็ไม่รู้มันพร่องไปไหนครับปรากฏอ๋อเมดที่บ้านเอาไปซื้อของครับคือมันก็เป็นตังที่เหมือนกับว่าลืมอะว่าง่ายใช่ใช่ครับอันนี้ประมาณ 10% ของ 50,000 ล้านก็คือประมาณ 5,000 ล้านบาทโอ้โห 5,000 ล้านเลยเหรอฮะ 5,000 ล้านครับที่เหรียญแบบนี้เนี่ยที่อยู่ในระบบที่อาจจะหายไปด้วยหรือนึกไม่ออกเนี่ยนะฮะใช่ครับอ้าวแล้วกระปุกเราก็เลยบอกว่าช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงฮะก็เริ่มต้นจากการบอกว่าโอเคงั้นเราลองเอาไอ้ Internet of Things เนี่ยมาใช้นะครับกับกระปุกออมสินโดยการที่บอกว่าเราสามารถที่จะเวลามีเหรียญเนี่ยหยิบเหรียญขึ้นมาใช่ไหมครับหยอดเข้าไปในกระปุกออมสินนี้ปึ้งปึ้งโอ้โหมีแสงด้วยครับมีแสงสมกับการต่อเน็ตของมันจริงๆเหรียญก็จะยอดมากนี่ก็จะมีแอปนะครับแอปก็จะขึ้นเป็น20บาทเฮ้ยเมื่อกี้มีอยู่10บวกอีก10ก็เป็น20ถูกต้องครับและแอปนี่ต้องต่ออะไรกับมันมั้ยไม่ต้องไม่ต้องครับก็แปลว่าอินเทอร์เน็ตเลยเป็นไวเลสกันมาถูกต้องครับโอ้โหถูกต้องคืออันนี้จะช่วยให้ครอบครัวนะครับถือว่าพ่อลูกเนี่ยสามารถบอกว่าผมสามารถเดินไปบอกว่าเซตว่าอันเนี้ยมีอยู่อยากให้เซตอยากให้ลูกเนี่ยเซฟหรือว่าออมเนี่ย100บาทอ๋ออันนี้คือเป้าหมายนะคือเป้าหมายคือโกครับ100บาทลูกก็ต้องหยอดให้ครบครับสมมติหยอดไปปึ้งเซตโกไว้แล้วผมกดไปโอ้โหนี่นะฮะเก๋ไก่มากไม่เคยหยอด30แล้วนะครับออมสินต่อเน็ตแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ไปเรื่อยๆ40แล้วนะครับ40 50ไปเรื่อยนี่มันก็ไปเรื่อยๆสมมติครบแล้วเกิดอะไรขึ้นสมมติผมหยอดไปเรื่อยๆนะครับเหรียญบาทรู้มั้ยฮะเมื่อกี้เหรียญ10ขึ้นทีละนี้เหรียญบาทอ้าวเหรียญบาทก็รู้นี่นะฮะใส่ไป2บาท3บาทรู้หมดอันนี้ก็คือแปลว่ามีการดีเทคจากอะไรถึงจะรู้ว่าน้ำหนักเหรียญหรือว่าขนาดหรือไงฮะขนาดเหรียญครับต้องใส่ครบแล้วกันนะครับนี่นะไม่ใช่ตังค์ตัวเองฮะใส่ได้ใส่เยอะสนุกงานถ้าตังค์ตัวเองก็จะเอาเหรียญ10ก็ได้ครับเดี๋ยวผมช่วยเกิดเรียบร้อยอ่ะสมมุติ101ปึ้งเกิดละ congratulation นี่ toy picky ใช่ไหมหมู reach the goal นะ reach the goal ก็คือนี่หมูออมสินนี่ไปถึงละครับอันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะ congratulate นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะเสริมในการเอาไอ้รางวัลตรงนี้เนี่ยเอาไปทำเป็นเกมหรือว่าให้เหมือนกับให้เป็น reward สำหรับลูกเวลาลูกถึงปั๊บเซตถึงปั๊บก็เอาอันเนี้ยไปแลกเป็นของหรือว่าไปทำอะไรอยู่ต่อได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคืออันนี้คือสร้างให้เด็กเนี่ย
รู้จักการออมมากขึ้นผมไม่ได้คุณผู้ชมไม่รู้คิดเหมือนผมหรือเปล่านะตอนนี้ผมไม่ได้คิดแค่กระปุกออมสินที่บ้านครับแต่ผมกำลังคิดถึงไอ้ตู้รับแลกเหรียญทั้งโลกที่มันจะสามารถเปลี่ยนเป็นการดีเทคจากเนี่ยขนาดเหรียญแล้วก็ให้แอปพลิเคชันของคนหยอดเองเนี่ยได้สตางค์นั้นกลับไปเป็นดิจิตอลมันนี่ก็น่าจะได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาสำหรับตู้ตัวนี้โอ้โหยังไงฮะยังไงฮะครับคือตู้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคือสำหรับฝากเหรียญนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวยังได้เดี๋ยวไหมเหรียญได้อยู่เรายังมีความสุขกับการเอาหยอดไปหยอดเลยครับหยอดได้ไปเลยแหละฮะเลยได้ครับเต็มเลยก็ได้ครับโอ้โหเฮ้ย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 แม่นแค่ไหนเอาถามก่อนแม่นแค่ไหนร้อยเท่าไหร่ตอนนี้โอ้โหนี่เครื่องนับใหญ่เลยนะฮะถ้าฟังเสียงอยู่ตอนนี้เสียงจากแอมเบียนซ์ก็แก๊ก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 อยู่ตลอดเวลา229บาทเมื่อสักครู่ครับผมใส่เล่นๆเนี่ยนะ229แล้วเมื่อกี้เทไปนิดเดียวใช่ครับแม่นขนาดไหนที่ทำให้เหรียญมันจะเป๊ะแน่ๆแน่นเกือบร้อยเกือบ 100% ครับเกือบ 100% ก็เหมือนกับเครื่องเมืองนอกก็จะมีหยอดรถบัสใช่ไหมฮะรถประจำทางใช่ครับหยอดปึ้งนี่คนขับรู้นะว่าครบไม่ครบบางคนบอกเฮ้ยเมืองนอกเขาไว้ใจกันบอกไม่ใช่จริงๆแล้วคนขับมีเครื่องอยู่ข้างในแล้วก็มีเครื่องอยู่ข้างในคอยนับอันนี้ขยายใหญ่ขึ้นมามันจะทำให้เกิดข้อดีอะไรอีกฮะคืออันนี้เราสามารถสมมติว่ายืนยันนะครับอาจจะใส่เบอร์บัญชีเลขบัญชีแทนเลขบัญชีแทนนิดก็ได้นี่โอ้โหนี่เนียนเลยคุณเดินมาใส่เลขบัญชีตัวเองนี่คุณตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมฮะคือคุณคอยเก็บกินจากการนำเสนอแบบเดโมแบบนี้ใช่ไหมเข้าบัญชีเดโอโหนี่มาเรียบร้อยแล้วอยู่บนบัญชีเรียบร้อยนี่อันนี้ก็เป็นรีซีทให้ลูกค้าได้นะครับสุดยอดสุดยอดใช้ฝากเหรียญหรือแลกเหรียญก็ได้เหรอฮะใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้ยังแลกเหรียญไม่ได้ยังไม่ได้เป็นโมดูลตรงนั้นใช่ครับเราจะเพิ่มเติมหรือว่าคือที่เราคิดไว้คืออย่างต่างชาติใช่ไหมครับอยากจะแค่บริจาคคือเขาก็ไม่มีบัญชีแล้วอาจจะเดินไปที่แอร์พอร์ตใช่ไหมแล้วอยากจะเอาเหรียญออกไปจากกระเป๋าเนี่ยโอ้โหครับดีมากเลยนี่คุณดูบอกว่าว้าวมาทันพอดีนะครับบางคนชอบเลยนะครับอันนี้การต่อยอดก็แปลว่าในอนาคตข้างหน้าดิจิทัลเวนเจอร์ก็อาจจะเอาสิ่งนี้ไปตั้งเช่นสนามบินสุวรรณภูมิครับหรือว่าอาจจะที่สาขาที่ SCB ก็ได้นะครับในอนาคตเดี๋ยวเรากำลังเวิร์กกับทางธนาคารอยู่ว่าจะต่อยอดยังไงดีแนวความคิดที่ดีมากเลยครับผมนี่คือตัวอย่างของ Internet of Things นะครับผมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันไปหมดนะฮะครับจะเป็นกระปุกออมสินจะเป็นที่น้ำเงินทุกอย่างมันเนี่ยมันลิงก์เข้าแอปได้หมดและไม่ได้แปลว่ากระปุกออมสินที่บ้านท่านต้องหาสมาร์ทโฟนมาวางไว้แบบนี้เพื่อจะบอกเป็นป้ายราคาไม่ใช่นะฮะคุณถือสมาร์ทโฟนตามปกติเลยเอาไปใช้อะไรก็ได้ใช่ครับอ้าวมีอะไรครับคืออันนี้จริงๆแล้วคล้ายๆกับ Metro Bank ที่เมืองนอกนะครับคือการที่มีเกมให้เด็กเล่นเวลาเด็กเดินมาที่สาขานะครับนี่ก็สามารถที่จะใส่เงินเข้าไปเพื่อเล่นคุณสุวิชาครับคุณชัยยันแล้วก็คุณตั้มหมูน้อยก็บอกว่าสุดยอดแนวคิดคุณตั้มบอกชอบมากๆคุณกรพินบอกชอบขอบคุณครับในอนาคตนี่ผมว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องเหรียญเหลือได้เพียบเลยใช่แล้วในอนาคตเนี่ยโลกดิจิทัลโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเหรียญเนี่ยเราอยากจะเก็บมาในออกจากระบบให้หมดถูกมั้ยครับอันนี้น่าจะต่อยอดได้นะครับผมไปเจอสตาร์ทอัพรายนึงที่เชียงใหม่เขาตั้งชื่อดิจิคอยเป็นเด็กเชียงใหม่เลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยผมจะไปตั้งโต๊ะรับเหรียญจากนักท่องเที่ยวที่เหลือๆเนี่ยที่สุวรรณภูมิครับและผมก็กำลังติดต่อ King Power อยู่และผมเนี่ยจะทอนเงินเป็นบิตคอยน์ให้ไปอยู่ในแอปอันนี้ไม่ต้องไปนั่งใช้คนนับแล้วเอาเครื่องแบบนี้ไปน่าจะดีกว่าก็อาจจะได้ครับได้ข่าวว่าทาง DV Digital Venture เนี่ยสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยที่มีงานใหญ่ไปถูกครับ Demo Day 0 DB Bat Zero ครับผมแจกเงินไปเป็นโอ้โหเป็น10ล้านเลยทีเดียวสนับสนุนยังไงบ้างกับสตาร์ทอัพเนี่ยก่อนจะมาพูดถึงตัวนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีทั้ง Accelerator Program ก็คือไอ้ Batch 0ที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือเอาสตาร์ทอัพเข้ามาบ่มเพาะคืออันนี้จะเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในเมืองไทยที่ต้องการเหมือนกับความรู้นะครับแล้วก็อาจจะต้องการฟันดิ้งในบางส่วนนะครับก็คือเข้ามาคือยุคนี้นะฮะมันหมดยุคแล้วว่าคิดอะไรดีๆได้แล้วต้องวิ่งไปกู้แบงค์เพราะแบงค์เนี่ยทำโปรแกรม Accelerate เลยคือต้องการจะบ่มเพาะคนที่อยากจะทำธุรกิจสอนให้แนะวิธีให้หาคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์ธุรกิจให้และที่สำคัญคือให้เงินทุนอีกครับผมโอ้นี่เปลี่ยนจากธนาคารเป็นมูลนิธิตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเนี่ยโอ้เยี่ยมมากๆเลยทีเดียวอ้าวทีนี้มาดูหน้าจอนี้ฮะครับผมกดเพื่อเล่นเกมมาอันนี้เราก็บอกว่าจริงๆแล้วอะเวลาไปเล่นเกมปกติเนี่ยเกมมันก็ต้องใส่เงินใช่ไหมครับใช่ถูกต้องคุณหนุ่ยใส่เงินอะไรก็ได้ยังไม่ต้องเยอะก็ได้ครับไม่ต้องเยอะก็ได้ครับโอเคสักนิดหน่อยนะสักนิดหน่อยครับมาใส่ไปสักนิดหนึ่งพร้อมแล้วเดี๋ยวนะครับเตรียมพร้อมกลับมาดูหน้าจอโกอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เงิน
เอาใหม่ขออีกทีนะครับนะฮะเดี๋ยวเราใส่เงินก่อนใส่เงินก่อนใส่เงินก่อนเอาใส่ใหม่ใส่ใหม่และที่ใส่ไปแล้วเมื่อกี้คือมันกินไปแล้วใช่ไหมมันแฮปไปแล้วใช่ไหมอ๋อยังไม่ได้ลงมันยังไม่ได้ลงครับมันติดลงไปแล้วครับอยากให้คุณโรจน์นี่ให้ดูฮะมันมีสายพานลำเลียงเหรียญอยู่ถ้าเหรียญไหนยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวมันจะจัดการนี่ฮะงอกแงบงอกแงบงอกแงบอยู่โอ้โหนี่เดี๋ยวนี้นี่ไปไกลมากนะเครื่องนับเหรียญไปขนาดนี้ทีนี้พอนับเหรียญปั๊บกำลังนับเหรียญกำลังนับเหรียญตอนนี้เครดิตศูนย์อยู่ครับก็แปลว่ามาแล้วครับ15 15ทำยังไงฮะแล้วก็อันนี้คือการยั้งไม่ให้ไฟไปลุกลามป่าก็คือต้องยั้งใช่มั้ยต้องกดไฟอย่างเดียวนะครับกดไฟอย่างเดียวอย่ากดลิงก์นะครับส่วนลิงก์จอ SMB ปล่อยไปใช่ๆครับใช่ครับนี่ๆห้ามกดผิดห้ามกดผิดกดผิดก็จะลบจาก15ครับผมเข้าใจแล้วคือเครดิตในการเล่นเกมนั่นเองถูกครับอันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องเล่นเกมหยอดเหรียญใช่แต่ว่าเราไม่ได้เก็บเหรียญเพื่อให้เล่นเกมแต่ว่าเราเก็บจริงๆแล้วเพื่อออมให้เด็กอ่ะรักในการออมใช่ครับนี่ๆชอบมากอันนี้เค้าเรียกว่าคอนเซ็ปต์เกมมีฟิเคชั่นใช่ถูกต้องครับโอ้โหคุณทอมไม่ช่วยผมเลยอ้าวโทษๆๆดิโอ้นี่จะไปเหมือนกันนะครับเกมมีฟิเคชั่นนี่ก็คือศาสตร์ของการเอาเกมหรือเอาความสนุกเนี่ยมาโยงทำให้กิจกรรมต่างๆในชีวิตเนี่ยมีความมันมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้อันนี้ผมว่าเข้าทางมากเข้าทางมากเลยอันนี้เล่นได้นานหน่อยโอ้โหนี่ๆๆปกติคุณทอมเล่นไม่นานขนาดนี้เพราะว่าไม่เคยเล่นเกมเหรียญเยอะนักเล่นเกมพันเทียบจะถูกต้องครับนี่ฮะโอ้โหนี่ไปประมาณนี้ประมาณนี้เอาประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็อันนี้คือว่าเป็นอีกหนึ่งเบนฟิตหนึ่งครับผมแต่ไอเดียมันก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะจะแตกต่อเป็นอะไรลองนึกเพราะว่าตอนนี้มีคนคิดได้แล้ว Digital Ventures ของ SCB เขาคิดออกแล้วล่ะว่าจะเอาการเรียกว่าการต่ออินเทอร์เน็ตให้กับกระปุกออมสินการนับเหรียญเอาไปเป็นอะไรได้บ้างคุณลองคิดต่อว่ามันจะมีอะไรอีกครับครับมีอะไรครับในโซนนี้อันนี้อยากให้ดูอันนี้น้องๆเขาเล่นกันอยู่ Machine Learning เหรอฮะใช่ครับ Ngoheng 4.0 โอ้โหผมชอบชื่อจังเลยครับเดี๋ยวให้คุณหนุ่ยลองเลยนะครับคือ Thailand เนี่ยต้อง 4.0 แต่นี่ Ngoheng ก็จะต้อง 4.0 ด้วยเหรอครับถูกต้องครับคือมันจะแปลว่าหน้าพวกเราวัดว่าจะเป็นหน้านวัตกรรมหรือเปล่าลองดีกว่าครับงั้นหรือเปล่าลองดีกว่าครับลองดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับตรงนี้เลยโอ้โหนี่กำลังจับใบหน้าแล้วครับนี่การที่คนเราไม่แต่งหน้าแล้วไม่ทาคิ้วนี่หน้าตาโลนมากเลยเดี๋ยวนะฮะลองดูแล้วไงต่อโอ้โหนี่บอกความโอบอ้อมอารีของผมครับผม 51% เกินครึ่งขนาดนั้นเลยซื่อตรงด้วย60ครับเข้าสังคมอ้าวนี่กลายแปลว่าผมแย่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ยิ้มอาจจะไม่ยิ้มเข้าสังคมมาทำไมเนี่ยผมแน่นอนจะเข้าสังคมไม่ดีครับส่วนไหวพริบนี่ก็ดีนะอันนี้สแกนแล้วถ่ายสแกนไม่ใช่สแกนแล้วก็มีดีเทลเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถแชร์บน Facebook ได้โอ้อย่างนั้นเลยครับผมสแกนที่เราใช้ QR Code Reader QR Code Reader ได้ก็ได้ใช่ครับแล้วจาก LINE ก็ได้ครับนี่เดี๋ยวนี้ LINE นี่เป็น QR Code Reader ที่ดีที่สุดเลยนี่นะฮะเปิด Resolve มาพัวนี่นะฮะสามารถเอาอันนี้ไปต่อนะฮะไปต่อเปิดมานี่นะนี่มีเป็นอะไรโอ้โหนี่มีข้อมูลกันเร็วขนาดนี้ก็แปลว่าเครื่องนี้ก็ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับต้องครับ Machine Learning ถ้าในภาษาวิศวะเข้าหมายถึงว่าการเรียนรู้ของเครื่องยนต์ความหมายคือว่าจักรกลจะมีสมองและจะคิดแทนการโปรแกรมของมนุษย์ได้คือ machine learning เนี่ยมันเป็นแผนกนึงของ AI ปัญญาประดิษฐ์ครับ artificial intelligence เนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยมันคือการใช้ machine เนี่ยหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยหรือไปตัวโปรแกรมเนี่ยมาช่วยเราเรียนเราไม่ต้องไปเรียนเองให้มันช่วยเรียนเยี่ยมเลยนี่คือ machine learning อันนี้มีอะไรเสริมอีกไหมครับคือตรงนี้จริงๆแล้วหลักการของมันอันนี้คืออธิบายหลักการนะครับว่ามันทำงานยังไงคือเราเอาหน้าคนเนี่ย 7,000 หน้านะครับเข้ามาแล้วให้ machine เนี่ยมันเรียนก่อนให้มันเรียนรู้ว่าหน้าแต่ละคนคือถูกต้องครับคือใครเนี่ยนะหน้าแต่ละคนเนี่ยหรือว่าไอ้ความห่างของตาเนี่ยเป็นยังไงจมูกโตขนาดไหนปากเป็นยังไงนะครับพอมันเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ดูว่าพอคุณหนุ่ยเอาหน้าไปอยู่ตรงกล้องเนี่ยมันจะรู้ว่าตาอยู่ตรงนี้นะตาห่างกันขนาดไหนคิ้วเป็นยังไงหลักการโง่เฮงก็คือดูว่าความห่างของคิ้วความห่างของตาพอมันเรียนรู้เสร็จปุ๊บมันก็เอามาแมปกับฐานข้อมูลที่มันมีอยู่นะครับว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เมื่อกี้มันบอกว่าความซื่อตรงอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันคือจากการเรียนรู้ของหน้าคนทั้งหมดก็เหมือนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเวลาคุณไปเจอคนไม่ดีคุณก็จะรู้ว่าไอ้หน้านี้มันไม่ถูกชะตาหน้าตามันโง่เฮงไม่ดีแหละนี่แหละไอเดียเดียวกันก็คือเอาวิชาสถิติมาช่วยยำข้อมูลกับการเก็บด้วย machine learning 7,000 หน้านี้ก็ประเมินมาว่าเป็นคนแบบไหนอย่างไรถูกต้องครับมันก็เลยทำให้ฐานข้อมูลนี้ถ้าเปิดให้บริการไปเรื่อยๆมันก็จะไลค์ไลค์สวัสดีครับพี่โจธนะพี่โจ CMO ไทยพาณิชย์นะครับเนี่ยอธิบายกันต่อขอบคุณพี่โจมากครับเป็นอะไรที่ทึ่งมากโดยเฉพาะโง่เฮง 4.0
อันนี้นายกประยุทธ์ต้องรู้นะฮะเนี่ยว่าเขาบอกไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยยังไงเนี่ยฮะให้เข้าโมเฮง 4.0 ก่อนเลยระวังนะเดี๋ยวคะแนนต่ำสวยคะแนนชื่อตรงสูงครับชื่อตรงสูงเยี่ยมไปเลยอ้าวแล้วยังไงต่อครับนอกจากจุดนี้ฮะจุดนี้แล้วเดินมาดูตรงนี่นะครับอันนี้คือ virtual reality โอ้โห VR ครับVR นะครับรายการเรากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่มากๆเพราะว่าผมเชื่อว่ามันคืออนาคตในด้านการนำเสนอแน่ๆนะฮะเอาล่ะคุณทอมเล่าหน่อยฮะครับเอา VR มาช่วยทำอะไรตอนนี้ผมมองว่านักเล่น VR ตอนนี้เขากำลังเขียนชื่อ Welcome Bear Tai ครับผมคือเขาเขียนอยู่ในโลก303เขาใช่ครับอยู่ในโลกของ Virtual ของเขาคือตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า background เนี่ยมันคือแบรนด์ของไทยพาณิชย์มันคือสาขาของไทยพาณิชย์นะครับคือเราสามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้เนี่ยบนโลกนั้นในโลกเวอร์ชวลครับคือดูไปรอบๆได้ภาพที่บุรุษคนนี้เห็นอยู่นะเขาเห็นอยู่คนเดียวนะพวกเราเนี่ยเห็นเป็นจอสี่เหลี่ยมแต่เราลองจินตนาการดูว่าอยู่ๆเขามีกราฟิกของสาขา SCB ไปครอบตัวเขาอยู่เขาสามารถที่จะเดินไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เดินไปนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเนี่ยตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยนะฮะจะอินเทอร์แอคไปอินเทอร์แอคคือไปเขียนได้ครับผมอันนี้คล้ายๆเคสหนึ่งผมเจอที่ Ford นะครับครับเป็นโรงงานดีไซน์เซ็นเตอร์อยู่ในดีทรอยต์ครับผมเขาบอกว่าการดีไซน์รถเนี่ยปกติเนี่ยดีไซน์เนี่ยเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ดีไซน์เขาก็หมุนรถเอาแต่พอมี VR เกิดขึ้นปุ๊บเขาใช้คอนโทรเลอร์ด้านจับแบบนี้วาดเลยถูกต้องครับวาดแล้วมีคนอื่นมาช่วยวาดด้วยใช่อยู่ในการเซสชั่นทำงานเดียวกันใช่ครับถือว่าในโลกเดียวกันนี่ virtual realityซอฟต์แวร์เดียวกันเลยฮะการที่ Design Center นั้นใช้ก็คือ Tilt Brush ครับผมอันนี้เป็น Google ทำออกมาเพื่อให้คนทั้งโลกสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้กับ VR นะเวลาใช่ครับใช่ครับลองไหมครับได้เลยอยากลองแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาสิฮะมันจะใช้เวลานานเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูอื่นได้โอเคครับเอาไปดูได้เลยครับเพราะว่าอธิบายกันพอสมควรแล้วนี่ฮะดูภาพนะฮะ Digital Ventureจับเรื่องของ virtual reality ด้วยนะฮะออกเสียงให้เป็นแบบอเมริกันหน่อย virtual reality virtual reality นี่ถูกต้องเลยทีเดียวอ้าว VR ครับต่อมาก็จะเป็น augmented reality โอ้โหอันนี้เป็นพี่เป็นน้องกันเลยครับ VR เนี่ยมันเกิดหลังไป AR เนี่ยมันเกิดก่อนไอ AR หรือ augmented reality เนี่ยเมื่อก่อนเอามือถือส่องเอาไงตอนนี้ไปถึงไหนละ VR ตอนนี้ก็ AR ไปถึงไหนกันครับคล้ายๆกันครับคือถ้าเกิดว่าอันนี้คือ SCBSCB นะครับนี่ก็คือการนำเอาโลกของ reality คือโลกปัจจุบันเนี่ยกับโลกของ virtual เนี่ยมาผสมผสานกันคุณผู้ชมนี่เป็นแผ่นปกติธรรมดานะฮะแต่เมื่อส่องกับกล้องนี้มีการดีเทคสัญลักษณ์ใช่ไหมถูกต้องครับสัญลักษณ์อันนี้เป็น QR code ครับโอ้โหนี่โลโก้ Digital Venture มาเลยครับผมทำอะไรได้บ้างนอกจากเล่นสนุกในบูธคือจริงๆเนี่ยก็อันนี้นี่นี่ทำอะไรอ๋อโอเคคือสามารถมีได้ดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดแล้วเรียบร้อยไลฟ์ดอท SCB ไลฟ์ดอท SCB ครับผมดาวน์โหลดเสร็จก็แบตหมดเลยฮะแบตหมดเลยนะครับแบตมากกว่าอันนี้ได้ไหมนี่ฮะแหมแบตหมดอันนี้ใช้เครื่องนี้ได้เลยครับได้ฮะนี่เป็นไงบ้างใช้แอปของ SCB ใช่ครับลองนี่จะเห็นเหรียญขึ้นมาแล้วก็เก็บได้เล่นเกมได้เล่นเกมได้ครับแล้วมือใครเนี่ยน่ารักจังเลยคล้ายๆโปเกมอนโกครับยิงอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็นับเหรียญนับเหรียญอันนี้คล้ายๆเกมไอ้ดับไฟเมื่อกี้นะใช้นิ้วจิ้มครับนี่แต่อันนี้คือ augmented reality เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนเกมนั่นเองที่สามารถที่จะเล่นได้โดยง่ายเลยทีเดียวนี่เวลาหมดแล้วฮะหมดละครับนี่นะฮะคุณผู้ชมดาวน์โหลดดีกว่า live.scb ตัวแอปนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่าแอปนี้จะลิงก์กับการจัดงานในโซนของ Digital Venture ด้วยครับใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยในตัวแอปเนี่ยสำหรับเอาไว้มีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเล่นเกมมาเล่นเกมกับเราเพื่อเก็บคอยน์หรือเก็บเหรียญ นะครับอันที่2ก็คือจะพูดคุยกันในงานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคือ happening และอันที่3ก็คืออินโฟเมชันต่างๆในงานนะครับอันนี้เป็นแอปที่ทำเพื่องานนี้ใช่ครับคุณผู้ชมยังมีเวลานะฮะ Digital Venture อยู่ใน Money Expo ครั้งที่17นะฮะ Impact Challenger ฮ.1ไปถึงฮ.4เลยทีเดียวคุณผู้ชมมาสนุกกันได้ที่นี่เพราะว่าเขามีเวลาการจัดงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14พฤษภาคมงั้นก็เหลือ12 13 14 3วันแลกของรางวัลนะครับแลกของมีของรางวัลรออยู่แอปนี้ก่อนมาถึงงานเลย live.scb ทั้ง iOS แล้วก็ Android ส่วน Windows Phoneวีดีโอก็มีเหรอฮะยังไม่มีครับไม่มีเราก็เป็นลูกเมียน้อยอย่างนี้นี่นะครับอย่าไปใส่ใจมากเอา iOS Android ดาวน์โหลดมานะก็2 OS หลักนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาสนุกในบูธของ Digital Venture ครับหรือตามที่ต่างๆครับ
อย่าไปสับสนกับบูธธนาคารบริษัทแม่เราแต่ได้เล่นได้เล่นได้ไทยพาณิชย์ตรงนั้นได้เล่นได้ครับเล่นได้ครับเก็บคะแนนได้แล้วก็เอาไปแลกของรางวัลตามบูธอาหารได้หมดได้ครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเพราะว่าบูธ SCB นี่ใหญ่ยักษ์มากใหญ่จนผมรีบมาถึงงานเนี่ยผมวิ่งไปตรงนั้นก่อนเลยผมนึกว่าตรงนั้นเป็นงานคุณทอมครับครับผมอยากให้เล่าเรื่องบล็อกเชนบล็อกเชนมาทางนี้นี่ครับอยากให้เล่าเรื่องอีกหลายเรื่องเลยที่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนจำนวนมากได้อีกฮะคืออันเนี้ยอันนี้คือบูธที่เรานำเอาบล็อกเชนขึ้นมาแล้วก็เอามาพยายามที่จะอธิบายคอนเซปต์ของบล็อกเชนนะครับโดยการที่เราใช้ไอตัวการซื้อขายรถหรือว่าการมีรถเนี่ยดูว่ารถเนี่ยในระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะทำงานยังไงอันนี้ก็อธิบายเบื้องต้นก่อนว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะอธิบายตรงนี้นะครับว่าบล็อกเชนเนี่ยมันคืออะไรชอบการนำเสนอมากดีมากเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาใช่ไหมฮะเป็นแบบObi-Wan Kenobi You are only hope อย่างนั้นเลยไหมยังไม่ขนาดนั้นครับยิงเลอาเลยสร้างความปลอดภัยแต่เก๋เสียงของใครนะน้องเฟื่องระดาสราณีเฮ้ยเฟื่องไปทำอะไรข้างบนอ่ะลงมาระบบอยู่นี่อ๋อระบบอยู่ด้านล่างอ้าวเล่าคร่าวๆเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะได้มารู้ด้วยตัวเองคุณมากดตาม9ข้อนี้คุณจะรู้ว่าบล็อกเชนคือแต่วันนี้ให้ Managing Director ของ Digital Product Digital Venture เล่าเลยดีกว่าเอาแบบภาษาง่ายๆชาวบ้านบล็อกเชนทำไมคนไทย68ล้านคนต้องสนใจบล็อกเชนครับคือผมว่าตอนนี้เนี่ยครับเรื่องบล็อกเชนเนี่ยเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเยอะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มการเงินนะกลุ่มการเงินใช่เพราะว่ามันคือเรียกง่ายๆว่าคือเป็น Digital Ledger Technology แปลว่าอะไรมันแปลว่าการที่เรามีไอ้สมุดจดบัญชีหรือสมุดบัญชีเนี่ยแทนที่มันจะเป็นกระดาษมันอาจจะอยู่ในโลกของดิจิทัลละไม่ต้องมีกระดาษจดไม่ต้องมีหลักฐานทางฟิสิกอลอีกต่อไปต้องทุกอย่างไปอยู่บนดิจิทัลหมดแล้วก็เปิดดูผ่านหน้าจอได้ใช่ครับคือการสามารถที่จะใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี้ยมาช่วยยืนยันว่าสิ่งที่อยู่บนโลกดิจิทัลเนี่ยมันเป็นความจริงไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็แก้ไขมันได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของนี่คือคอนเซ็ปต์ของบล็อกเชนถูกต้องครับมีคนพูดพยายามจะเอามาปนกันระหว่างครับว่าบล็อกเชนกับบิตคอยน์ครับจริงๆแล้วบิตคอยน์เป็นสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากบล็อกเชนคือบิตคอยน์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนบล็อกเชนอีกทีนึงเขาเอาไอ้บล็อกเชนเทคโนโลยีเนี้ยมาแล้วก็เอาไอ้ตัวบิตคอยน์หรือว่าเคอร์เรนซีเนี่ยมาวางไว้บนบล็อกเชนเขาเป็นสกุลเงินทางดิจิตอลที่ได้ประโยชน์จากการทำงานของบล็อกเชนถูกต้องครับไอ้บล็อกเชนนี่แปลว่าอีกหน่อยในโลกอนาคตอันใกล้เนี่ยทุกที่ที่จะทำบล็อกเชนด้วยกันต้องมีเซิร์ฟเวอร์แบบเดียวกันต้องสร้างบล็อกเดียวกันขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบหากันได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยแหละฮะคือมันจะเป็นเน็ตเวิร์กของเขาเรียกว่าโนดนะครับเน็ตเวิร์กของโนดเนี่ยซึ่งเอาเข้ามาเพื่อที่จะช่วยกันยืนยันข้อมูลเอายกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมถ่ายรูปเซลฟี่กับคุณหนุ่ยใช่ไหมลง Facebook ปุ๊บลง Facebook ปุ๊บมีคนที่เห็นมากมายถูกไหมครับคนเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่จะช่วยมายืนยันว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันจริงๆเจอกันจริงๆเจอกันจริงๆแล้วต่อยอดอีกนิดนึงคือถ้าเกิดว่าทุกคนที่มี Facebook เนี่ยมีก๊อปปี้ของรูปนั้นน่ะดาวน์โหลดเอาไว้นะครับถ้าวันหลังผมบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้อยู่กับคุณหนุ่ยนะวันนั้นเนี่ยคนที่มีรูปอยู่ก็จะบอกว่ายืนยันเลยยืนยันได้ถูกมั้ยครับมีประโยชน์มากกับนักสืบพันทิพย์ครับจะพร้อมจะมายืนยันเลยคุณทอมวันนั้นมาบอกไม่อยู่ได้ไงอยู่เนี่ยถูกต้องครับใช่มั้ยใช่ครับก็คือหลักฐานทางดิจิตอลที่เราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดใช่มั้ยหรือภาพบางภาพที่มีเหตุการณ์ที่คนคนนั้นอาจจะไม่ยอมรับเหตุการณ์บางเหตุการณ์แต่มีคนเอาภาพมายันครับนี่ล่าสุดนี่เพื่อนเราใช่ไหมขับรถก็ตอนแรกเข้าใจว่าไปชนเขาเสียชีวิตใช่ไหมปรากฏพอภาพวงจรปิดออกมาจบเลยกลายเป็นว่าเขาหักเสียหลักมาชนเองนะเสียชีวิตเองว่ายง่ายก็พ้นความผิดฉะนั้นบล็อกเชนจะช่วยในเชิงการเงินคือยืนยันสถานะของทุกๆ transaction ให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลถูกต้องครับถูกต้องครับตกเข่าชาร์จถามเองแล้วก็เสริมเองด้วยแต่เอาเป็นว่าชอบมากคำตอบนี้แล้วก็คนไทยน่าจะได้ใช้บล็อกเชนเร็วๆนี้เพราะว่า Digital Venture ลงทุนในบล็อกเชนไหมครับลงทุนกับบริษัทที่อยู่ Ripple นะครับทาง SCB ก็คือตอนนี้เราก็เอาบริษัท Ripple เนี่ยเข้ามากำลังทดสอบอยู่ทำการทดลองกับที่แบงค์ที่ไทยพาณิชย์นะครับก็คือเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้ระบบบล็อกเชนนี่อ่านความเห็นคุณผู้ชมนิดนึงนะครับหลายคนกำลังดูอยู่บอกว่าได้ความรู้มากเลยนะครับบางคนบอกเจ๋งดีบางคนบอกอยากได้กระปุกโอเคครับเข้าเว็บไซต์กระปุก .com ก่อนก็ดีกว่านะเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้มาในงานมาในงานมีแจกครับมีแจกกระปุกมีแจกกระปุกดิจิตอลแบบนี้เหรอดูครับถูกครับมาในงานนี้ครับเก็บแต้มเก็บพอยต์แล้วเอาไปแลกมีกี่อันที่ให้แลกตอนนี้มีในงานมีประมาณ40
40อันครับผมคุณอยากได้กระปุกต่อเน็ตไหมฮะเป็นรายแรกๆของโลกเลยทีเดียวดิจิตอลเวนเจอร์คิดได้หยอดเหรียญเข้าไปวัดขนาดไซส์เหรียญแล้วรู้ว่ากี่บาทแล้วแสดงผลการเก็บหรือการออมไว้ในแอปพลิเคชันโอ้โหเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะคุณธนเศรษฐ์บอกคนไทยมีดีคุณพงศักดิ์บอกว่ากำลังสนใจมากเลยทั้ง VR และ AR เสริมให้คุณพงศักดิ์เขานิดนึงได้ครับ AR และ VR ในมุมมองคุณทอมครับผมมันจะต่อยอดเป็นอะไรได้อีกนอกจากภาพที่เด้งออกมาหรือแว่นที่ใส่เข้าไปแล้วมองรอบตัวเออสวยดีเห็นว่า Facebook มันจะทำให้ออนไลน์กันแล้วเห็นกันหมดทั้งโลกยังไงฮะโอ้ผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับคนเราจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ตัวเรามากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเดินไปสาขาไม่ต้องเดินไปสมมติว่าจะซื้อคอนโดไม่ต้องขับรถไปตะเวนดูคอนโด10ที่นั่งอยู่ที่บ้านนั่งดูไม่ว่าจะเป็นแว่นหรือนั่งดูมือถือก็เห็นได้สามารถขยายได้สามารถเอาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาลงดูได้เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราซื้อห้องนี้เนี่ยวิวเป็นยังไงนะเวลาพระอาทิตย์เข้ามาส่องสว่างหรือเปล่าดีดีไม่ได้เห็นเป็นภาพแบนๆใช่ถูกต้องครับเป็นเหมือนคุณนั่งอยู่ในนั้นแล้วใช่ครับนี่เจ๋งมากเลยแล้วก็อย่างอื่นๆจะมีอะไรไหมฮะโอ้คือผมว่า sky limit นะครับคือมันแปลงรูปแบบได้หลายอย่างมากเลยครับอีกเพียบเลยผมแอบเห็นคำว่า fintech ครับวันนี้เรามาที่ digital venture เรารู้ว่า digital venture เป็น fintech เป็นบริษัทที่สนับสนุนด้านการเงินยุคใหม่ตรงนี้บอกอะไรทุกคนอันนี้คือเลื่อนแล้วก็คือจริงๆแล้วฟินเทคเนี่ยมันกว้างนะครับคือจะมี personal finance มี insurtech มี payment มี retail investments อันนี้เราก็คือเลื่อนเพื่อที่จะดูว่าถ้าเราสนใจในเรื่องออนไลน์ payment มันคืออะไรก็มีคำอธิบายสแกนแล้วก็อธิบายขึ้นมาว่ามันคืออะไรผมชอบมากอันนี้เป็นนิทรรศการที่ถือว่าสุดยอดฮะปกติอ่านป้ายปริ้นจากอิงเจ็ตไอ้นี่คุณเลื่อนเอาตามความชอบเลยตามความชอบครับผม insurtech insurtech คืออะไรฟินเทคมันจะแตกต่อมาอีกเยอะเลยใช่ครับเราเล่าแบบเร็วๆได้ไหมฮะอย่างฟินเทคนี่ก็บอกมี personal finance อันนี้คือยังไงฮะอันนี้คือการจัดการfinance ของตัวเองคือจัดการการจัดการการเงินของตัวเองไม่ว่าคุณจะมีเครดิตการ์ดมี savings account มี investment ใช่ไหมครับแล้วเราจะจัดการพวกนี้ยังไงก็คือต้องครับ insurtech ครับคืออะไรครับ insurtech ก็เทคโนโลยีของ insurance คุณจะซื้อของจะซื้อมีอาจจะเป็น Fitbit ที่สามารถจับว่าheart rate หรือว่าการไปวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายของคุณเนี่ยสามารถไปลดต้นไปลดเบี้ยประกันได้ติ๊งถูกต้องครับออนไลน์ payment คืออะไรครับจะไล่ทุกตัวเลยนะแฟนพันธุ์แท้ดิจิทัลเวนเจอร์ไงได้ได้ครับออนไลน์อยากจะบอกว่ารางวัลคือถ้าตอบถูกจะได้เลื่อนขั้นแต่ว่าเป็น MD อยู่แล้วไม่รู้จะเลื่อนขั้นไปไหนแล้วนะฮะออนไลน์ payment ก็คือจ่ายเงินออนไลน์ถูกต้องครับเยอะแยะมากเลยครับจริงๆภาพที่คุณทำมองเนี่ยตอนนี้คนทำ e wallet เยอะมากจ่ายแบบออนไลน์สุดท้ายมันจะเหลือแค่ราย2รายหรือว่ามันจะเป็นโอกาสสำหรับแบรนด์นับร้อยที่ทำบริการออกมาให้คนใช้ครับผมว่าตอนนี้เนี่ยโลกของออนไลน์เพย์เมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะภายในประเทศเองหรือว่าต่างชาติที่ก็กำลังเข้ามานะครับอย่างเช่น Alipay WeChat Pay ที่อยู่ที่เมืองจีนถูกต้องเลยนะครับผมว่าอนาคตเนี่ยเราต้องลองดูว่าอาจจะมีการพาร์ทเนอร์กันนะครับผมว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะค่อยๆซื้อแบรนด์เล็กๆผมเห็นด้วยผมเห็นนะจะเติบโตไม่ได้แปลว่าต้องทำเองเสมอครับไปพาร์ทเนอร์เขาก็ได้ใช่ครับไปจับมือกับรายใหญ่เพื่อให้เปิดการให้บริการแล้วก็เป็นการใช้เทคโนโลยีโนว์ฮาวใช่ไหมครับว่าบางที่เขาเรียนรู้มาแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนรู้ตรงนั้นเราก็ใช้การเรียกว่าร่วมมือกันเพื่อทำให้เกิดการให้บริการอย่างเร็วในเมืองไทยได้ครับโอ้โหนี่เยี่ยมเลยนะฮะยังมีตั้งหลายเรื่องเอาเป็นว่ามาดูเองผ่านลักษณะนี้นะครับเป็นเครื่องอันนี้เป็น Surface นะแล้วก็ฉายมันจะเป็นการดีเทคจากอะไรเนี่ยตัวนี้กล้องครับกล้องนะฮะมีกล้องอยู่นะแล้วก็จับนะบอกได้ทุกเรื่องเลย Retail Investment นะครับ Remittance Lending อะไรโอ้โหเยอะแยะมีคำที่ยังไม่รู้จักอีกเพียบด้านหลังมีบริษัทที่ทางนี้ให้การสนับสนุนอยู่ครับผมบริษัทนี้นี่เจ้าของตัวสูงมากเลยใช่ไหมคุณกรจะเดียวกับวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับรีฟินขนาดคุณกรก็ยังต้องมาให้ SCB ช่วย Digital Venture ช่วยดูอีกเหรอครับอ๋ออันนี้มันทางบริษัทเขาครับซึ่งก็มีทาง co-founder นะฮะก็คือเข้ามาซึ่งเป็น fintech เป็น fintech เราก็เลยถือว่าอยู่ในโลกของ financial technology ละเราก็ช่วยกันผลักดันนะครับใช่ ecosystem ของเมืองไทยนี่นี่เอาปิดท้าย Lightbox คืออะไรฮะไลท์บ็อกซ์นี้เห็นมีกดไลท์ขออันนี้ก่อนได้มั้ยครับอันนี้ก็มานี่ครับนะโอ้สวัสดีครับทําไมหนีไปล่ะฮะไหนคุณบอกคุณยินดีให้ถามเนี่ย Ask me please มาเดินปุ๊บเนี่ยยังไงบ้างคืออันนี้คือโลกของventure capital นะ
อันนี้คือรูปโลกนะครับรูปโลกรูปโลกคุณผู้ชมโลโก้เท่านั้นเลยครับนี่คือโลโก้บริษัทที่เขาแจกเงินอยู่ณเวลานี้แจกภาษาชาวบ้าน invest ครับแต่จริงๆก็คือเขาลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราลงทุนกับ Golden Gate Ventures นะครับแล้วก็ใน Golden Gate Ventures ก็เป็นลงทุนตามบริษัทพวกนี้ต่อทีนึงครับผม Golden Gate นี่ไม่ต้องถามเลยอยู่ซานฟรานซิสโกแน่นอน Silicon Valley เป็นคนที่อยู่ซานฟรานซิสโกแล้วมาเปิดฟันที่สิงคโปร์อ๋อแหละครับเพื่อเอาไปลงในธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายใช่ครับในเซาท์อีสเอเชียเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยและนี่ก็คือผลงานนะที่ Digital Venture ทำแล้วนะภายในปีเสร็จๆเท่านั้นเองครับผมปี2เดือนน่ะไม่น่าเกินนี้นะฮะเพราะว่าได้ยินการเปิดตัวเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบรับกับโลกยุคใหม่แท้จริงครับผมปิดท้ายถามง่ายๆ Thailand 4.0 ในภาพคุณทอมสุวิชาคุณทอมว่าจะทำอะไรให้ได้ประโยชน์กับประเทศไทยได้มากขึ้นอีกเพื่อจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เอายกอย่างง่ายๆเล่มเหรียญเอาแค่เหรียญเนี่ยใช่ไหมครับเหรียญ 5,000 ล้านเหรียญหรือ 5,000 ล้านบาทคือแค่นี้ 25,000 ล้านชิ้นเหรียญเนี่ยครับผม and 50,000 ล้านบาทนะครับมันหายไปเลยอ่ะมันอยู่ไหนคือถ้าเกิดว่าเป็นโลกดิจิทัลแล้วก็เอาบล็อกเชนมาจับเนี่ย transparency หรือว่าความโปร่งใสของการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีมากขึ้นนะบนโลกออนไลน์ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราจะเดินไปในทิศทางของ Thailand 4.0 เนี่ยการเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถมี security มากขึ้นนะครับมี visibility มากขึ้นมี transparency มากขึ้นนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเรามีคอยจากแอปไปแลกลูกชิ้นเหรอได้ใช่ครับคือหมายความว่าถ้าเมื่อกี้นับเล่นเล่นเกมใช่ไหมครับเล่นเกมในแอปใช่ได้ไปเท่าไหร่กี่เหรียญเยอะเหมือนกันครับใช่ครับนี่คุณมีเล่น473คอยนี่ขนาดหลับตาแกล้งเล่นนะเนี่ยโอ้โหได้ขนาดนี้เอาไปแลกลูกชิ้นได้ครับลูกชิ้นได้ในงานนี้เลยฮะในงานนี้เลยครับเชิญเลยครับเฮ้ยผมชอบมากคุณทอมนี่มันคือคอนเซ็ปต์ที่กูกำลังจะบอกว่าฟินเทคมาแล้วอ่ะครับผมดิจิตอลมันนี่เกิดแล้วอ่ะเราจำลอง cashless society เข้ามาครับมันจะกลายเป็นเงินสดที่ผมจะแลกของในร้านเหล่านี้คุณดีลได้กี่ร้านฮะที่สามารถจะแลกตรงนี้7ล้านครับ7ร้านเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนี่ยร้านไหนดีลูกชิ้นแล้วกันครับลูกชิ้นไปลูกชิ้นแล้วกันนี่นี่ลูกชิ้นนี้ไหนตรงไหนฮะปลาท้องโก๋สูตรฮ่องกง DLD ก้านเห็ดหอมโอ้เอาอะไรดีลูกชิ้นดีกว่าอยากกินลูกชิ้นนี่แหละครับมีป้ายอยู่เลยแลกรับอาหารกรูเมโซนนะครับง่ายๆเพียงใช้400คอยโอ้โหเล่น473คอยเสียได้คอยเหมือนกันนะเนี่ยลองนะครับตาใช้ตั้ง400เหลือลองเดี๋ยวเล่นใหม่แล้วเดี๋ยวเล่นใหม่เก็บได้สวัสดีครับอยากจะลองแลกลูกชิ้นนะครับคุณน้าครับสแกนได้เลยครับได้มั้ยฮะได้มั้ยคุณน้างงครับคุณน้าคุณน้าอันนี้ครับสแกนอะไรครับทํายังไงเวลาสแกนเดี๋ยวผมกดแลกของงี้ฮะนี่กดเมื่อกี้เรารับคอยแล้วเราแลกของอ้าวรอมันคิดแป๊บนึงอ้าวแป๊บนึงนี่กดกลับมานะฮะแป๊บนึงครับแลกของแล้วผมก็สแกน QR code QR code ตึ้งตึ้งอ้าวมาแป๊บนึงครับนี่เรียบร้อยอันนี้อาจจะต้องยืนยันตัวตนนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวผมใส่ชื่อนามสกุลอ้าวทีมงานรับเพื่อนไปก่อนใส่ชื่อนามสกุลเชื่อมต่อ Facebook แล้วกันก็ได้ครับ Facebook ก็ได้ครับเชื่อมต่อ Facebook หรือจะใส่ชื่อนามสกุลวันเกิดอะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดถามพาสเวิร์ดผมแบ็คกลับไปแล้วเดี๋ยวผมไปใส่ชื่อนามสกุลจริงๆให้แล้วกันครับอันนี้ได้มีพาสเวิร์ดอยู่แล้วจบโอเคเรียบร้อยนี่ฮะคอนติเนียไปเลยนี่นะครับมาแล้วครับแล้วก็ยืนยันไหมยืนยันครับได้รับ75คอยเพิ่มด้วยแล้วผมก็ยืนยันไปอ้าวเดี๋ยวต้องใส่ชื่อนามสกุลอ้าวพิมพ์ให้แล้วกันอ้าวไปองสุกไปเลยนี่นะครับองสุกฮีรันพฤกษ์นี่นะครับเดี๋ยวลองดูซิคุณน้าเขาทำลูกชิ้นขายเนี่ยเราอยากจะแลกฟรีเนี่ยเราไม่อยากจ่ายเนี่ยเราเอาสกอร์เราเอาพอยต์จากการเล่นเกมมาแลก1978อุ๊ยรู้อายุหมดเลยนี่ครับอาชีพอะไรดีอาชีพน้อยไปนิดนึงนะฮะอื่นๆก็ได้ครับอื่นๆก่อนครับนะฮะเอาระบุฮะระบุอ่ะพิธีกรมาพิธีกรนี่ครับแดนดันนะครับกดดันนี่มันโล่งเลยนะเวลากดนั่นแหละคือการกดดันนี่เรียบร้อยโลแบตพลังโลแบตวันนี้ใช้เนี่ยได้แบบเยอะเลยยืนยันครับนี่ครับยืนยันครับลูกชิ้นหมูปูเด๋อใช่ไหมครับคุณน้าร้านนี้ใช่ไหมน้องสาวลูกชิ้นหมูปูเด๋อนะฮะเรียกน้าขวดนะฮะต้องเรียกน้องสาวนะฮะนี่ใช้400พอยต์จบเรียบร้อยแล้วผมทำไงฮะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรับเลยครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหนี่ได้
ได้ลูกชิ้นกลับบ้านลูกชิ้นปูเด๋อด้วยนะยอดเยี่ยมไปเลยนี่ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ได้เห็นครับผมประโยชน์จริงแล้วก็ฟินสุดนะฟินเทคในของคุณส่วนผมเนี่ยฟินตัวได้ลูกชิ้นด้วยนะได้ลูกชิ้นกลับบ้านแล้วก็ถ้ามาเมื่อกี้หลายคนถามมาในไลฟ์นะครับถามว่าบูธไหนบูธ Digital Venture ประกาศชื่อแล้วนะครับ Digital Venture ในเครือของ SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์แต่ถ้าอยากมาให้สังเกตป้ายนี้ฮะหมายเลข36ใช่มั้ย36 37ครับ36ถึง37คุณเจอบูธ Digital Venture เลยนะ Digital Venture เป็นบริษัทที่เน้นเรื่องฟินเทคนะฮะสนับสนุนการลงทุนในโลกธุรกรรมการเงินยุคใหม่นั่นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศชาติของเราในอนาคตและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ชาติไทยมันกำลังเป็นโลกด้วยคุณทอมใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่โลกนี้ตื่นเต้นพร้อมกันและกำลังหันไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับเทรนด์นี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนมาถูกทางแล้วแน่ๆ cashless ครับ cashless เอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณทอมมากมากขอบคุณมากเลยครับนะที่ให้เวลากับผมนะครับเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ชม total view สักหมื่นกว่าจะได้รับประโยชน์จาก Digital Ventures นะครับนี่คือ Digital Venture ปิดท้ายกันตรงนี้เพื่อคุณจดจำบูธได้นะครับนี่คือ First เลยนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันสโลแกนเนี่ยนะพยายามใช้คำว่าเนี่ยลงทุนด้วย Investment Innovate ด้วยนะครับแล้วก็เป็น VC ใช่ครับ Venture Capital นะครับเดี๋ยวนี้กลุ่มทุนใหม่นะครับไม่ต้องการให้คนไทยเนี่ยต้องทำงานแล้วโอ้ตกเป็นเบี้ยไล่ต่อไปเราเอาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนชีวิตเรามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราดีกว่าติดต่อ Digital Ventures วันนี้ถ้าคุณมีไอเดียดีๆมาร่วม Accelerate หรือมารับการบ่มเพาะจากเขาผมมั่นใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะมีมืออาชีพจำนวนมากอย่างเช่นคุณทอมสุวิชาในวันนี้นะครับ Managing Director ส่วนของ Digital Product Digital Venture ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคุณผู้ชมเอาล่ะขอบคุณที่รับการติดตามแบไตไลฟ์เจอกันใหม่ในสดคดีที่มีเรื่องครับได้ไหม